รัชนกไม่พลาดประเดิมอัดขนไก่เบลเยียมเก็บชัยนัดแรกโอลิมปิกเกมปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 14:11 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงสนามพบกับลีแอนตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าช่วงแรกรัชนกดูเหมือนเกรงเล็กน้อยแต่หลังจากเครื่องติดก็เข้าฟอร์มเก่งไล่หวดเอาชนะนักตบขนไก่เบลเยียม2เกมรวด 21-8 ประเดิมคว้าชัยชนะได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของรัชนกเจอศึกหนักพบกับไทซื่อหญิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันในวันที่31กรกฎาคมเวลา 19:50 น.ตามเวลาประเทศไทยธรรมนัสฮึ่มสามารถถ้ายังไม่หยุดเจอขับพ้นพปช.ร.แน่ยันคุยบิ๊กป้อมทุกวันการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:26 น.ธรรมนัสเตือนสามารถยังไม่หยุดเคลื่อนไหวเจอขับพ้นพปช.ร.หลังสดไม่สบายใจปมลายหลุดยันการทำงานเลขาหัวหน้าพรรคลบ40ส.ส.หนุนรัฐบาลไม่เป็นเมืองขึ้นของพรรคใดเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.กล่าวถึงกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคเคลื่อนไหวในเชิงต่อว่าและตำหนิการทำงานของรัฐบาลโดยส่งไปในไลน์กลุ่มส.ส.พรรคว่าเป็นเรื่องปกติที่ส.ส.จะสะท้อนความเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พรรคหาเสียงไว้ในปี66คงแสดงความไม่สบายใจไม่มีประเด็นขัดแย้งโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในการร่างนโยบายของพรรคไม่ควรจะยุ่งและนำทิศทางพรรคให้เกิดความเสียหายทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหต้องย้อนไปตั้งแต่ปี62นโยบายของพรรคมีอะไรบ้างไม่ว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่ดินสปกเป็นนโยบายของพรรคมาถึงวันนี้เรามีจุดยืนชัดเจนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพรรคใดผมในฐานะเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคหลายท่านที่เป็นส.ส.ไม่สบายใจในเรื่องนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาคุยในไลน์เท่านั้นเองรอ.ธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่าเนื้อหาในไลน์ที่ส.ส.สะท้อนออกมามีความรุนแรงรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่าจะต้องมีการพูดคุยกับนายสามารถโดยตรงหรือไม่รอ.ธรรมนัสย้อนถามว่าทำไมต้องคุยเขาเป็นใครทั้งนี้เห็นว่าในการประชุมพรรควันนี้ส.ส.บางท่านอาจจะคุยและเอาประเด็นนี้มาถกเถียงกันแต่ตนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะติดภารกิจช่วงบ่ายเมื่อถามว่าถ้านายสามารถยังไม่หยุดแล้วทำให้พรรคเสียหายในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะดำเนินการอะไรหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่ากกบห.ต้องคุยกันเมื่อถามว่านายสามารถบอกว่าวันนี้จะมีการเปิดตัวส.ส.ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าจะเปิดตัวไปเพื่ออะไรการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกตั้งหลายปีวันนี้ต้องทำงานเพื่อประชาชนเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหน้าที่รัฐมนตรีควรแสดงผลงานของพรรคว่ามีอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนไม่ใช่พูดไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่มีทิศทางและคณะกรรมการนโยบายของพรรคก็ไม่ค่อยสบายใจเมื่อถามว่าจะต้องกำราบนายสามารถหรือไม่เพราะการเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องนโยบายรัฐบาลร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองจะทำอะไรต้องผ่านกกบห.มีเช่นนั้นคงอยู่ด้วยกันไม่ได้
เมื่อถามว่าเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่นายสามารถพานายวันอยู่บำรุงมาเป็นสมาชิกพรรคได้สอบถามรอ.ธรรมนัสหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องบุคคลอื่นที่หัวหน้าพรรคตัดสินใจไม่ใช่ประเด็นแต่อะไรก็ตามที่คุณไม่ใช่กกบ.หอพรรคออกมาแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆที่บ่งชี้มาในนามพรรคไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากคุณไปทำอะไรผิดพรรคก็ต้องรับผิดชอบและเสี่ยงต่อการถูกยุบพรรคเมื่อถามว่าประเด็นลายหลุดของนายสามารถได้นำไปพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนได้โทรไปหาพลเอกประวิตรว่าให้ปรามบ้างเรื่องพวกนี้เมื่อถามว่านายสามารถบอกว่าหากจะต้องพ้นจากพรรคต้องให้พลเอกประวิตรเป็นคนปลอด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่แต่ต้องเป็นกกบหและถ้านายสามารถยังไม่จบไม่หยุดจะใช้มติกกบหขับไล่ออกไปซึ่งเคยขับไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคยังเดินในทิศทางเดียวกันหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเดินในทิศทางเดียวกันพรรคและกกบหพรรคทุกคนไม่มีความแตกแยกและส.ส.40คนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีแต่คนภายนอกที่เข้ามาแส่ส่วนตนจะหมายถึงใครที่เป็นคนนอกสื่อมวลชนก็น่าจะทราบและเข้าใจดีเมื่อถามว่าขณะนี้มีความพยายามทำให้เห็นว่าหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคมีความคิดเห็นไม่ตรงกันรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ตนคุยกันทุกวันเมื่อถามว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลส.ส.ต้องอยู่ด้วยกันทั้งพรรคใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าต้องอยู่ทั้งพรรคจะไปแยกได้อย่างไรอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่นคนคนเดียวที่แสดงวิสัยทัศน์ออกมาไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคตรงนี้ชัดเจนคุณเคยกระทำผิดพรรคเคยขับไล่ไปครั้งหนึ่งแล้วคุณกลับเข้ามาก็สร้างปัญหาอีกไม่ได้เด็ดขาดเมื่อถามว่าสิ่งที่รอ.ธรรมนัสออกมาเตือนรวมถึงเรื่องเพลงที่นายสามารถนำมาเผยแพร่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่รู้แต่เพลงอะไรก็ตามตนไม่ชอบเพลงนี้แต่ชอบเพลงเชื่อฉันลุ้นมวยแบดเปิดคิวแข่งช่องทางชมทัพไทยลุยโอลิมปิกวันที่30กรกฎาคม67กีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 12นาฬิกา2นาทีเปิดโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ประจำวันที่30กรกฎาคม67ยังได้ลุ้นกันแบบจุใจทั้งจากมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและแบดมินตันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่30กรกฎาคมชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่4รวมทั้งหมด12เหรียญทองจากว่ายน้ำ3เหรียญทองยูโด2เหรียญทองยิงปืน2เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิมนาสติก1เหรียญทองรักบี้7คน1เหรียญทองเทเบิลเทนนิส1เหรียญทองและไตรกีฬา1เหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยลงสนามหลายชนิดกีฬาเริ่มจากแบดมินตันรอบแบ่งกลุ่มหญิงเดี่ยวกลุ่มอีเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกพบลีแอนเน่ตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมเวลาไทย13นาฬิกา30นาทีกลุ่มดีเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกเจอโลซินยานมืออันดับ47ของโลกจากฮ่องกงเวลา1นาฬิกา20นาทีส่วนชายคู่กลุ่มบีเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงเกตเรนคู่มืออันดับ24ของโลกเจอคังมินฮุกกับโซซอนแจคู่มือวางอันดับ4ของรายการคู่มืออันดับ4ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา20นาฬิกา40นาทีขณะที่หญิงคู่กลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธรากูลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลก
พบเบคานากับลีโซฮีคู่มืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา2:10 น.ขณะที่มวยสากลรุ่น54 กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีรอบ16คนสุดท้ายดวลกับวินัดเบอร์ทันจากโมร็อกโกวัย24 ปีดีกรีแชมป์แอฟริกัน2023เวลา17:52 น.ส่วนรุ่น51 กิโลกรัมชายเหลิมทิติสารปั้นโหมดซึ่งก่อนหน้านี้ได้บายในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายพบกับเดอร์ปีนาเดวิดจากแคปเวอร์เดเวลา21:02 น.สำหรับการแข่งขันวันนี้ที่สปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา 14:00 ถึง 18:00 น.และ 21:01 น.ส่วน 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 15:00 ถึง 19:00 น.ขณะที่ Mcord HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18:00 ถึง 22:00 น.และ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22:00 น.ด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวัน